ุณพระสินีนาถเป็นผู้แทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐินวัดสุวรรณดารารามวันที่19ตุลาคม63พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายพระกฐินโดยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเดินทางโดยรถพระประเทียบจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังวัดสุวรรณดารารามอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยารถยนต์พระประเทียบที่ประตูวัดสุวรรณดารารามผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18และผู้บังคับการตำรวจจังหวัดพระนครศรีอยุธยารอรับเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเดินทางไปยังพระอุโบสถเข้าพระอุโบสถรับผ้าไตรจากพนักงานสุภรัตน์วางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสนะสงฆ์ใกล้เจ้าอาวาสจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสุวรรณมุนีพระประธานพระอุโบสถกราบหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรมอบเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่กรมการศาสนารายงานจำนวนพระสงฆ์จบแล้วหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างแขนแล้วประนมมือหันหน้าสู่พระประธานว่านะโมตัสสะจบ3หนแล้วหันหน้าสู่ที่ชุมนุมสงฆ์กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินวางผ้าไตรวางบนผ่านแว่นฟ้าที่เดิมประเคนผ้าไตรและเทียนปฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่2ถวายความเคารพพระราชอาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้สามาลาแล้วยืนณที่นั้นการรับเคารพของผู้ร่วมพิธีนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ข้างพระราชอาทพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมเมื่อพระสงฆ์ผู้รับผ้ากฐินออกไปครองผ้ากฐินเสร็จแล้วกลับมานั่งอย่างอาสนะสงฆ์พร้อมแล้วไปประเคนเครื่องบริวารผ้ากฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้ากฐินนั่งเก้าอี้ณที่เดิมกรวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเลกหลังจากกรรมการวัดกล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงพระอารามเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100รายเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีกราบที่หน้าเครื่องนมัสการลาพระสงฆ์ถวายความเคารพพระราชอาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับการเคารพของผู้ร่วมพิธีออกจากพระอุโบสถไปยังพระวิหารเข้าพระวิหารจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งพระบูชาพระพุทธชินราชจำลองกราบออกจากพระวิหารไปยังรถยนต์พระประเทียบเดินทางกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต